สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ no. และวันนี้ผมจะมาสปอยอันนี้ใมทีมีชื่อเรื่องว่าตาลงนักปะจนภัยมือใหม่ฝึกโหดจนไร้เทียมทานกับปราตีนในต่างๆคันเทพ เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสสปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะแทนตามเพลงแค่ยีบาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าส่สปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยู u ูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดยไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางเพรยของเราเนี่ยกำลังจะโดนซ้อมอยู่เลยซึ่งก็โดนซ้อมโดยคนกลุ่มๆหนึ่งนะครับที่มีอยู่สี่คนนั่นเองพกเขาทั้งสี่คนได้พูดขึ้นมาว่า2ปีมานี้ถือว่ามาได้ไกลมากเลยนะท่านี้คือการสอบแรงอีก็คงไม่มีฐานหรอกมั้งที่จริงหวังว่าจะไปทำลายสถานที่จัดงานมากกว่าซึ่งทางเพยของเรานะครับตองเข้าก็ได้หอบหนักเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังหรอกนะเทียกบกับพอรุนพีแล้วย อีกไกลเลยและภาพก็ตัดมาในเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นผู้คนท้งหลากหลายเนี่ยก็ได้แหกันมาที่เมืองนี้กันนั่นเองหากอยากไล่ตามความฝันก็จงทันตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเสียทุกคนล้วนแต่คิดแบบนั้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักประจัญภัยผู้มีร่างกายเป็นต้นทุนแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจละทิ้งความฝันไปได้ผู้ใหญ่แบบนั้นยังคงไม่อยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งภาพนั้นก็ตัดมาที่กิลนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างมาลงทะเบียนกิลกันนะโดยทางภัยของเรานั้นตัวของเขาก็ได้มาร่วมสมัครในครั้้้งงนนนีดวยเอ ซึ่งทางพนักงานกิวนะครับตัวของเธอน่ยก็คุณนายคุณตากันดีเพราะว่าทางพระเอกของเรานั้นเป็นรุ่นพีข,ของเธอนั่นเองนะครับมีชื่อว่าริกนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าอาริสานั่นเองทางพระเอกของเราน,นะครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่เก่าที่เคยทํางานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็สองปีมาแล้วนะซึ่งตัวของทางน้องอาริสาก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนั้นนะ่ะเมื่อก่อนจู่ๆรุ่นพีก็ลาออกเฉยเลยแล้วก็ตอนที่ได้ยินว่ากําลังจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักประจนภัยก็ยิ่งตกใใจเเเเเขขขขขข้้้้้าาาาาาไไปห่ทรรรระะอออกกงงืวววิินน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 ััััต็ดึมลยคบี เป็นการเริ่มต้นใหม่ของฉันซึ่งก็เริ่มเป็นนักบจลภนยตอนอายุ30มันไม่น่าจะเป็นไปนได้หรอกนะปกติเราต้องลงทะเบียนในฐานะเด็กฝึกงานแรงเอฟตอนช่งวงวัยรุ่นก่อนจากนั้นภายใน2ปีก็จะกลายเป็นนักบอลภนยมือใหม่แรงอ e, ีซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ทำสารทุกสุดดิบกันนะแต่ทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาต่อทางอาริษานะซึ่งตัวของทางน้องอาริษาก็ได้พาย,ยายามปฏิเสธไปเพราะว่าตัวของน้องนั้นอยู่ในระหว่างทํางานอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ทางขี้เมาเน,นะ ทางพระเอกของเรามาเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบนะครับนายน่ะสองบสต,ติลงก่อนดีกว่านะซึ่งก็เข้าไปตบท้องทางลุงขี้เมาคนนี้นะครับซึ่งทางคุณลุงอยู่ดีๆเนี่ยคุณลุงเนี่ยก็ได้ช็อกไปเลยจนนํำลายฟูมปากเลยนะทางริกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าอยู่ดีๆนี่ยคุณลุงถ้าไม่ถึงเป็นแบบนี้แต่ก็คงเพราะดื่มมากเกินไปนั่นแหละแล้วก็ได้เจอทางอาริสาไปนะครับวันระวังตัวด้วยละ่ะที่จะดื่มเหล้าแต่อย่าไปให้เหล้าดื่มเราและทางตัวของน้องอาริสานั้นก็ได้ยื่นทางตัวข้อสอบมาให้้กับบททาาาาางงงงงเเเเเออออออขขขรรนะซึ่หมยลสคื4 2242สี่สงตัวของเขาก็ได้ช็อกเลยนะครับเพราะว่าอ,อ่านว่าชิโนแปลว่าตายนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มกังวลแล้วนะครับแค่เปิดมาก็รางไม่ดีแล้วนะทันใดนั้นเองนั้นขณะที่เขากําลังเดินออกมาจากกิวเนี่ยก็ได้มีน้องเมกคนนึงนะครับเข้ามาทักทายเขาแล้วก็ได้บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วงั้นหรอสึ่งตัวของน้องนะครับมีชื่อว่าลีเนตสื่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าไปในกิวมาเมื่อกี้นะตั้งแต่ทาั้งฝั่งในคิวนะครับสื่อในตอนน พระเอกของเราแปะอยู่นั่นเองซึ่งนี่คือ,กอเกาะเหล็กเชียวนะครับแต่ทั้งพระเอกของเราเนี่ยกลับทําดาเมจได้มากขนาดนี้เลยทุกทุกคนก็ได้ถึงกับพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้ขี้เมา,าคนนี้นะ่ะชีโดมุนเป็นอดีตแร้งเอที่ถูกประกาศจับฐานแสดงพฤติก,กรรมก้าวรา้าวอาสวินผู้โหดเหี้ยมโดมุนสิงงนงทาน้องอดีสารนะครับก็ได้รู้ทันทีเลยว่านี่นะ่ะเป็นฝีมือของน่นพี่งั้นหรอแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทั้งพระเอกของเราในตัวของเขาก็ได้ขเข้ามารับการทดสอบแล้วในวันนี้ซึ่งก็ได้วัดร่างกายขนาดสาาาา่่่วนนนนนูููงงงงงตตาาาาๆซึทผ้้้เเกกก็็บบขขอมละครัพได ใจว่าท้งไพเอคอร์นนั้นอายุ3 2ปีเราเงินหรอซึ่งบททดสอบแรกนะครับก็คือการวัดพลังนั่นเองนะซึ่งทุกคนก็ต้องวางมือบนลูกแก้วนี้ตามลําดับนะครับซึ่งพวกเขานก็จะทําการวัดระดับปริมาณพลังเวทจากความเข้มข้นของแสงซึ่งแต่ละคนน่ที่มาวัดนะครับก็แรงดีแรงซีซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ตึงๆกันทันนั้นเลยนะครับทางไพเอคอร์รนก็เลยลองบ้างแต่กลับปรากฏว่า f ไมนัสนั่นเองหรือว่า f ลบนะดูทุกคนนะครับก็ได้ต่างคําขึ้นมาเลยว่าตันลุงนั่นน่ะหรอได้ f minus หนะ้าเพิ่ ออกไปเนี่ยอยู่ดีๆลูกแก้วเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆเ,เลยทุกคนก็ได้งงกันใหญ่เลยนะแต่มาในบททดสอบต่อไปนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นจะเป็นบททดสอบพลังกายนั่นเองแสดงว่าพราะเขานั้นจะต้องโจมตีสิ่งนี้นะครับอย่างสุดกําลังเลยและมันจะทําการวัดค่าพลังให้ด้วยซึ่งเนื่องจากนะครับไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมีคุณสมบัติดูซับแรงกระแทกทําไม่ต้านทานการโจมตีได้ทุกรูปแบบทางเพย์คาร์รอลเห็นสิ่งนี้ตรงเขาก็ได้ถึงกับงานตกเลยวันนี้คือสลัมแบกนั่นหรอ,อย้อนไปในอดีตนะครับทางเพเงงเเย์คาัมวต เ,เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะใช้อาวุธหรือเวทมนต์อะไรแต่รากฐานก็ยังเป็นร่างกายของตัวเองหากสามารถใช้กำปั้นทำลายก็ lam Back ได้สลามแบกนี้ได้ก็จะถือว่าร่างกายสามารถพึงพาได้ทางเพย์ขอในตอนนั้นนะครับตองเขาก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวโกลเด้นเนี่ยกำปั้นจะไปทำลายของแข็งเท่ากับเขี้่วมังกรได้ยังไงกันเล่าซึ่งทางคุณลุงหรวโลน,นะครับตองเขาก็ได้บอกกลับไปว่าหากไปนั่งประจนภัยแล้วก็นั่นถือเป็นเรื่องพื้นฐานเลยแล้วโ็ชันน่ะสามารถทำล200ายสองร้อยใบได้ในคราวเดียวซึ่ เ็นกับสลายไปเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องต่อยวันละ5 0,000ื่นครั้งก่อนนะครับซึ่งก็คตรฝึกคันเรื่องดเลยจนในปัจจุบันทางพระเอกของเรานั้นหรือว่าริกตรงเข้าก็ได้ถ <Le> ึงกับทําหน้าเจือนเลยนะว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือนรกของแท้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้มาลองเชิงกันนะซึ่งก็ได้มีเด็กคนนึงนะครับตัวงเขาเนี่ยก็ได้องใหญ่เลยนะวันในตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาที่ผมจะแสดงพลังแล้วสินะซึ่งเด็กคนนี้นะครับเป็นลูกชายคนรองของนยุคเดียมุดซึ่งตัวของมนดีีเเสยกค็ุพ ปีเท่านั้นแต่กลับมีพลังเวทเทียบเท่ากับแรงซีแไดงว่าเป็นเด็กอัจฉริยะอย่างแท้จริงเลยและเด็กคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังของมันทั้งหมดเลยนะทําการอัดไปที่สลามตอนนั้นเลยนะครับแต่พลังของไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็จะดูน้อยมากเลยนะแต่มันเนี่ยก็ได้ทาทาแอคใหญ่เลยนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเด็กได้พูดขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสมกับได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะเลยท้าเปขอร้อรในตอนนี้ตรงของเขาเนี่ยก็ได้งงแดกอยู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวนะเล็กและช้าขขนน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 าาาาดดัั้้้้่่ะะะหรรรออออเเเเปป็ววทสตีบภคมซึงไก ทางพอององาอครอในะตัวขเขาก็ได้เจอของหนักกว่านั้นแล้วนะซึ่งก็ได้เป็นลูกบอลไฟยักษ์เลยนะครับที่เขาโดนมานะซึ่งก็ใหญ่กว่านี้เป็นสิบสิบเท่าตัวเลยซึ่งระเบิดภูเขาได้ทั้งลูกเลยนะครับในปัจจุบัน,นี้ทางพอองงายครอในตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงแดกต่อไปเลยนะว่าถึงจะเป็นเวทมนต์ความร้อนเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้างเถอะนะหรือว่าเป็นการบิดตดเพื่อใช้ในอาคารางเง้นหรอซงก็เป็นอาชรยามากเลยคนคนนี้呐ทางพายคร็จะเข้าใจผิดไปใหญ่เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็ถึงตาพายครอแล้วนะครับตัวของเขาเน กดดันเป็นอย่างมากเลยทางผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้ไล่ให้พระเอกของเรานะครับกลับบ้านไปซะเถะนะิดน้าเพราะว่ากาทรทดสอบแรกของแกเนี่ยพลังเวทแทบไม่ม,มีเลยด่านด่านนี้แกคงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะสื่อนั่นนะครับทำให้พระเอกของเราเนี่ยมือแรงเฮือสู้กันทันทีเลยนะมันก็จริงที่เราเริ่มต้นช้ากว่าใครเขาแต่มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ไม่ว่าจะเริ่มเปน็นอาชีจนภัยตอนอายุเท่าไรไม่ว่าจะเริ่มทําสิ่งใหมๆ่ๆตอนไหนยอมได้สเสมอได้หลยนะ้าส่วนของเขาได้ซัดหมัดเดียวนะครับกำแพงเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยนะจนทั้งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับวันนี้พวกแกเนะี่ยแแลล้้้้้เเเเรราาาาขในน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 ตออีีททุุกกกกกกคคค่ย็ดััับปง ซึ่งไอ้ทั้งเด็กอัจฉริยะนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันแต่มันก็ได้คิดในงแง่ดีไปว่าไอ้มอนี่น่ะเป็นใครกันแน่มาหักหน้าความเธอชายของเรางั้นเหรอแต่ก็เอาเถอะจุดเด่นของเราอยู่ที่เวทป้องกันเดี๋ยวตอนสอบการป้องกันร,รอบต่อไปจะแสดงให้เห็นบนตาเองแต่มาในการสอบรอบต่อไปนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งเพคของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้ขนเวทมนต์ผสานเขตดนระดับสีได้เลยนะครับโดยที่เขาเนี่ยยืนนิ่งๆเลยนะซึ่งเด็กอัจฉริยะในตัวของมันก็ได้มองดูอยู่เลยพร้อมกับพูดขึ้นนนมาาาาว่ขดเรยัง กันไม่ได้เลยนะสึ่งทางผู้คุมสอบนะครับหรือว่าคนที่ใช้พลังเวทส่ยทางไปของเราเนี่ยตองเขาก็ได้พึงกับชมขึ้นมาเลยว่าสุดยอดเลยนะครับคุณหมายเลข4 2 4 2ทางเพจของเราก็ได้ขอบคุณไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเพราะว่าเมื่อกี้น่ะฉันชีเวตป้องกันไปดูเหมือนว่าจะเป็นไม่ป้องกันระดับที่1นะครับโดยทางผู้คุมสอบตรองเขาจะเพิ่มระดับไปไเป็นอีกคันหนึ่งนะเป็นไม่ประสานระดับ5นั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้นำทางเพจของเราไปนะครับว่าให้ใช้เวทป้องกันระดับสูงกว่านี้ที่ไม่ใช่ระดับหนึ่งทาง จะทางเวทโจมตีและเวทป้องกันผมใช้ได้แคเ่เวทประสานเคระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งตัวของทางเพลงคอร์นะครับไม่สามารถใช้เวทระดับอื่นได้เลยนะนอกจากระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งทางผู้คุมสอบตรงเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าทางท,างท่านได้ควบคุมพลังเวทได้อย่างแม่นยำขนาดนั้น,นเลยนะทางเพลงคอร์นก,ก็ได้แบบว่าต้องห่วงหรอกครับทำมาประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไหวนะซึ่งทางผู้คุมสอบในตัวของเขาก็ได้คิดว่าทางเพลงคอร์นะครับมายามเขาถึงที่เลยงั้นเหรอซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เลยจัดให้นะซึ่งกระทงาาาาาายยยยวววเเเเหีีดดดลลแ้้้กก็ไใชทททปรรระะะะสนนัับ5โจจมตงงงพอซึ่ ซโครนนั่นเองซึ่งก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแต่กลับปรากฏว่าทางพายเอกขอรอเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยซึ่งอาณาเขตของพลังเวทนี้เนี่ยมันก็กว้างมากเลยนะครับจนคนนอกเมืองเห็นหมดเลยนะจึ่งก็ไดไม่ใชยคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับและก็ได้พูดขึ้นมาว่าเสียงดังสน,นั่นจนดูเป็นเหมือนการสอบเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงตัวของเขาไม่ชื่อว่าซิลวิสเตอร์นะครับตัวของเขาได้รับเรื่องแล้วนะว่ามีนักประชันภัยแดงเอฟที่ต่อยกียนสลามแบกด้วยมือเปล่าและหลังจากนั้นเวทประสานเขตไดนระดับห้งกลับถูกเงลยึว เขาก็ได้ดูวัตของทางพายโครนนะครับแล้วก็ได้ตกใจเลยนะอายุ32ปีงั้นหรอเคยทำง,งานเป็นเจ้าหน้าที่ตอนรับกิวสาขาไทเกอร์โรดทิ้งแอดมาก่อน14ปีซึ่งตัวของเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับแล้วก็ได้แต่คิดว่านี่น่ะเป็นกนโกหกแน่นอนและทางพยงขยโคราตรงเขาก็ได้ไปทําข้อเขียนนะครับแล้วก็ได้ออกมาพักนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าคะแนนเต็มอย่างแน่นอนอย่ามาดูถูกอดีตเจา้าหน้าที่อย่างฉันเชียวนะซึ่งตัวของเขาก็ได้เป็นกังวลกับการสอบรอบแรกนะครับว่าจะผ ระดับหนึ่งเลยล่ะแต่พลังเวทนี่สิดาเมทาเอฟไมนัดหรือว่าเอฟลบน่นะซึ่งตัวของทงั้งน้องลีเน็ตนะครับก็ได้ให้กําลังใจไปว่าทันริกได้แสดงการเติบโตอันน่าเหลือเชื่อในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอและทด็กนั้นเองนั้นไอเด็กอัจฉริยะนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เข้ามาชี้หน้าทางเพลของเราเลยว่านี่ไอสาม,มันชนตรงนั้นทามเพลของเราก็ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้พยายามนึกชื่อนะแต่ว่าเขาได้จาไม่ได้เลยนั่นเองซึ่งไอเด็กคนนี้นะครับมีชื่อว่าฟริดนั่นเองฟ ซึ่งก็โคตรยามเลยนะครับซึ่งไอฟฟิตเนี่ยมันก็ได้บอกว่าผมน่ะตั้งใจจะเฉิดฉายในการสอบครั้งนี้มม่ควรเป็นการเดบิวต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสิทีอย่างนั้นน่ะก็ยังมีคนที่โดดเด่นกว่าผมอีกงั้นหรอซึ่งมันี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาใหญ่เลยนะครับถึงทางพี่สาวของมันก็ได้ปักกดตัวขึ้นมาแล้วนะนี่คุณน่ะมาทาให้ฟิตจังร้องไห้แบบนี้ช่างก้าดีเหลือเกินนะซึ่งตัวไอฟฟิตเนี่ยมันก็ได้เข้าไปกอดทางพี่มันเลยนะครับทางรีตองเขาก็ได้งงใหญ่เลยว่านี่นหนนนเห ฟ้องพี่สาวมันไปว่าผมโดรังแกโดยจนลงอายุสี่สิบต้นต้นทาง,พางาเพยคอร์รนก็ได้โกรธใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะฉันยังสามสิบต้นต้นโว้ยสิ่งตัวของทงั้งแองเจลิากานะครับเธอเนี่ยก็ได้ท้าประลองกับทางเพยของเรานะโดยการคว้างถึงมือไปนะครับทาง,พางาเพยคอร์รนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกคว้างถึงมือมาทําไมทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะได้ล่ะเนี่ยพผ่าสิทุ่งมือนะสกปรกหมดแล้วสิ่งตัวของเขาก็ได้ใจดีนะครับยืมขึ้นมาให้นะแล้วก็ได้เตือนไปว่าคุณหนูชนสูงอย่างเธอเน่ยอาจจะไม่เข้า มาเนี่ยเป็นการยอมรับการท้าดวลแล้วนะทาง,ทางเพย์ของเราก็ได้งงแดกเลยนะครับในตอนนี้ตามในตอนเย็นนะครับการประลองเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยเป็นกองอัศวนชั้น2เลยทีเดียวซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้เพิ่มเงื่อนไขการชนะคนละอย่างหนึ่งนะทางฝั่งของเธอเนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าทางชั้นเป็นผู้แพ้น่ะจะต้องกลายเป็นคนรับช้ของอีฝา่ายจนตายส่งทางเพยของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ย,ยก็ได้นนเป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็ได้ถานไปถามท่านลิเนตไปว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเป็น,นองเทียบบบกััแรงนนจภย แล้วอยู่ในระดับแรงบีเลยสินะทางเพจคอรตอนนี้ก็ได้งานตกใหญ่เลยนะครับระดับบีแลงเนี่ยที่ระด,ดับเอาชนะมอนสเตอร์ระดับสูงด้วยตัวคนเดียวได้ไม่ใช่หรอทางเพจคอร์ในตอนเขาก็ได้กดดันตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับทางน้องลินเนตก็ได้เตือนไปแล้วนะว่าให้เพจของนราหนาะออมมือหน่อยเถอะแต่ทางเพจคอรยังไม่รู้เรื่องนะครับนึกว่าเธอในแข่งแข่งกับเขามาหลายเท่าตัวนั่นเองแถมเ้าพึ่งรอดในเบนกิวไปเมื่อกี้ซึ่งทางน้อลินเนตก็ได้พูดให้กําลังใจทางลิกไปนะครับจนทางลีนเนตมีกาลังใจให้สู้ต่อมาได้นะว่าขอลองสู้หน่อยก็ดีกว่านะทางเพจคอรในตอนนี้นะครับก็พร้อมรับการโจมตีแล้ว ตัวของทงั้งแองจิลิก้านะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เริ่มแปล่งออร่าเพื่อทำการโจมตีทั้งไปขอร้อแล้วนะทา้าวเอกขอร้องเนี่ยก็ได้มองออกเลยนะว่านี่นะ่ะเป็นระดับประเภทเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายกับอาวุธนั่นสินะซึ่งตัวของเธอเหมือนว่าจะเด่นเรื่องความเร็วนั่นเองซึ่งาภายในพิตาในคราวเธอเนี่ยก็ได้พุง่งผ่านท้าวเอกขอร้องไปอย่างรวดเร็วเลยนะซึ่งก็แทบมองไม่เห็นเลยนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้แอกใหญ่เลยนะครับว่านี่นะ่ะแค่เป็นการทักทายหรือท้าให้มันชาลงนิดน้อยแต่ดูเหมือนมันยังไวเกินไปสำ ทางเพลของเราในตัวเขาก็ได้ขยี้ตาดูนะแล้วก็ได้ขอลองดูอีกทีนะครับวันเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โจมตีรอบสองนะครับโดยใช้ท่าก้าวพิวตาน,นั่นเองถึงทางเพลของเรานะครับนสตา์ของเขาเนี่ยมันก็ใช้เหมือนกับน้องวิ่งบนน้าเลยนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันช้าเกินไปไหมเนี่ยช่วกว่าตอนที่เราวิ่งปกตินะเนี่ยแต่ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะพูดถึงประกายแสงอะไรสักอย่างด้วยนี่แค่นี้งั้นหรอแต่ทางเพลงของเรานะครับก็ <Sache> <ๆ S 2> ได้หลบได้อย่างง่ายดายเลยนะจนทางน้องอันเจดีจ้าก็ได ซึ่งน้องมันก็ยังไม่เชื่อสายตานะครับก็เลยลองงัดไปอีกไม้ตายหนึ่งนะแล้วก็เลยเพิ่มความเลืองมากกว่าเดิมอีกด้วยแต่ท้าเพ e ของเรานะครับไม่ว่าตัวของเขามองอยังไงเนี่ยมันก็ช้าเหมือนกับเต่าเลยนะว่าแค่นี้นะัก็ได้ไปอัศวินชั้น2ได้แล้วงั้นหรอหรือว่าเธอใช้เส้นสายชั้นสูงเข้ามามอัศวินกันนะหรือว่าเราอาจจะแข็งแกร่งกว่าเธอก็ได้นะแหมก็พูดไปเลยนเราซึ่งตัวของน้องอยู่ดีๆนะครับก็ได้สะดุดก้อนหินนะแล้วก็ล้มลงจนกลายเป็นพายุเลยนะครับท้างเพ i ของเรากลับไปไม่เป็น ใจเป็นอย่างมากเลยนะการว่าที่อ่านไม่ออกเลยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเมื่อก,กี้นะ่ะเราอาจจะแข็งแกร่งกว่ามันก็ได้งั้นเหรอเป็นความคิดที่วาดีชะมัดเลยเราเนี่ยสุดท้ายเราก็แค่มือใหม่ในเอฟนั่นแหละซึ่งตัวของทงั้งแองเจลิกานะครับเธอเนี่ยก็ได้ไม่รอชาาดารีพุงเข้ามาโจมตีท่าเพยของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ท่าเพยของเราเนี่ยก็ได้งงอยู่เลยนะว่าขนาดเพิ่มความเร็วขึ้น3เท่าแล้วยังช้ายอยู่ดีเลยแต่ทีนีง้งั้นก็เถอะนะเราจะไม่ประมาทเธออีกต่อไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบเมื่อกี้ก็ได้ ได้ว่าต่อยลงไปพื้นดินเลยนะจนมันเป็นหลุมเลยนะครับซึ่งกระหลุมขนาดใหญ่มากเลยจนน้องอัจเจริกาถึงกับน้ําตาเด็ดออกมาเลยนะซึ่งก็โชคดีไปมากเลยนะครับว่าการโจมตีเมื่อกี้ตัวของเธอนเนี่ยเพผยสะดุดก้อนหินล้มลงไม่งั er, ้นเนี่ยโดนต่อยเข้าไปคงตายแนย่แน่ซึ่งตัวของทางอัจเจริกานะครับก็ได้พูดต,ตรงๆเลยว่าตัวของเธอเน,นี่ยขอยอมแพ้ก็แล้วกันเห็นหนายหลบแบบนั้นฉันจะยอมปล่อยไปสักครั้งก็ได้นะแต่ตัวของเธอนเนี่ยก็ได้รีบเพ่นเอาไปเลยนะครับทั้งเพ่ของเราเนี่ยก็เลยทวงสัญ,ญญาก่อนนั้นนี้ไปนะว่่่่่่าาาาาผู้้้้แแแพนนนนนนยยยยจจจะะตตตตออองงงปลลเเเ็็คครรรััับบีีกกฝซึววขทไมสใ ลนะและดูเหมือนว่าทางแก,งก๊งมเพื่อนของทางพระเอกของเรานะครับจะมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แล้วนั่นเองซึ่งพระเอกของเราก็เริ่มรู้สึกล่างสังหรณ์มาคดีแล้วนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่หนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพู้กล้าสา์สปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมอนนี่วอลเลทตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำ มาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ